้อยอะไรนะเล็บน้อยแล้วเวลาประมาณสักบ่ายโมงถึงบ่ายสองเป็นต้นไปเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ใจฟ้าฟาร์มนะครับซึ่งเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในลพบุรีนะครับมีทั้งหมด 6-7 สนามด้วยกันนะครับเป็นสนามที่ได้มาตรฐานจริงๆอยากให้ท่านไปดูนะครับThank you.
What?
ใครเลยจะมอบตำแหน่งให้กับใครเลยนะฮะต่อไปนี้โอเคไหมครับโอเคครับตบมือให้กับทุนล่างเชิญยิ้มครับผมแผลถุงมือนะนะครับพอถอดเสื้อผ้าเหมือนแผลป่วยเลยทีนี้นะฮะนักกีฬาทั้งสองทีมลงสู่สนามเลยนะครับเราจะไม่มีการพักครึ่งนะครับผมนี่นะครับอาสาสมัครเตรียมที่จะไปที่เวทีนะครับเพื่อร่วมกันร้องเพลงชาติในเวลา 18:00 น.นะครับขอเชิญนะครับอาสาสมัครครับครับขอ 18:00 น.ยุติใช่ไหมยุติก่อนครับแล้วก็ยังแข่งต่อครับครับผมร่วมร้องเพลงชาติแล้วก็มีการจุดพลุเฉลิมฉลองด้วยครับประกาศนะครับคุณผู้ชมทั้งสองทีมรู้นะครับครึ่งหลังเนี่ย 18:00 น.แล้วหยุดเกมนะครับแล้วร่วมกันร้องเพลงชาติแล้วจุดพลุนะครับแล้วจะแข่งต่อแข่งต่อเราสร้างขึ้นมา24นาทีครับผมจะสดๆนะถ้าไม่ได้ก็ไหนไปเลยครับเดี๋ยวผมคิดไว้นะครับ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 ให้ดูท่านนายกนะครับท่านบอกว่าจะพร้อมแล้วครับตรงเวลาทุกนั้นเองคือว่ามันจะเป็นไปตามอย่างที่เราคาดหวังนั่นเอง
็จะสู้แล้วเราจะเดินฝันฝากันต่อไปถึงแม้ทางเดินเราจะมีฝากสามเราจะเดินต่อไปครับผมปรบมือกันนะครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนเนาะนะครับอย่างไรเสียนะครับก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดีศึกษาสวัสดีภาพเดินทางปลอดบวมตลอดเส้นทางปลอดภัยปลอดภัยตลอดเส้นทางนะครับอ้าวทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับค่อยค่อยสลายกันไปเดินไปเท่าวันนี้เราเสร็จภารกิจการเชียร์แล้วตัวแรกเองก็เสร็จภารกิจเรื่องราวของการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนะครับระหว่างนักร้องกับศิลปินตลกนะครับก็จบลงด้วยสมาคมศิลปินตลกชนะ 1-0 นะครับแล้วก็หมดภาระแล้วที่วัดพระบาทน้ำพุช่วงต่อไปนี้ครับผมจะเดินทางไปที่จังหวัดแพร่เพื่อไปเป็นจิตอาสานะครับไปทาสีให้กับโรงเรียนทาถนน
นะครับแล้วก็ทำอาหารเลี้ยงเด็กๆชาวเขาครับที่จังหวัดแพร่จำอำเภอตำบลไม่ได้เอาว่าผมไปแพร่เดี๋ยวไปที่นู่นแล้วเราค่อยคุยกันอีกทีแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ